สวัสดีครับวันนี้โปเกมบริกกันค้ากับผมมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าวกาชาใหม่ซึ่งจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่เมื่อวานพอดีผมไม่สบายก็เลยไม่ได้อัดคลิปวันนี้ครับจะบอกเกี่ยวกับกาชา3ตัวละครใหม่ที่มาแล้วก็วันนี้มีกาชาที่เป็นกาชาหลอกกาชาใหม่ผู้พูดว่ากาชาหลอกมันก็ยังไงอยู่ก็คือมันเป็นกาชาที่มาวันนี้นี่แหละเป็นกาชาขั้นกลางซึ่งตัวละครค่อนข้างจะดีนะก็คือ,อ,อลุลิกะครับ ไอลิลูกาแล้วก็ชินจิแล้วก็ไอเจ้าเมงอีคาคุ eng, aku, ครับ3ตัวนี้เลยซึ่งเป็นตัวละครสายสีฟ้านะกาชานี่ครับการันตีตัวละครสายสีฟ้าทุกตัวเลยที่เปิดได้ซึ่งตัวอื่นๆก็ไม่มีผลแหละเขาจะดูกันแค่3ตัว5ดาวนี่ครับไอลิลูกาชินจิแล้วก็อีคาคุครับซึ่งมา,มารีวิวกันเลยซึ่งกาชามาวันนี้ถึงวันที่17นะกาชาของสีฟ้า3ตัวนี้ซึ่งตัวแรกครับชินจิ ชิ้นจิตัวนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะสกิลมันโคจะสวยเลยชิ้นจิตตัวนี้พลังโจมตีสกิลรับอยู่ที่774สกิลคิลเลอร์รัาโจมตีอยู่มนทูดแรงขึ้นสกิลติดตัวครับลดดาเมจที่ได้รับลงครับ20%ตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะถึกครับเพราะสกิลติดตัวลดดาเมจแถมเอาไปลงในโหมด PVP ก็ได้นะตัวนี้ชิ้นจิเนี่ย ต่อไปครับอีคาคุครับเจ้าเหม่งนั่นเองพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่753ครับสกิลคิลเลอร์ครับสองอันคือโจมตีโยมทูกับอารันคาร์แรงคือสกิลติดตัวครับเมื่อเลือดเต็มครับต้องเลือดเต็มนะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นครับ20%ตัวนี้ก็ดีตรงที่ว่ามีสกิลสร้างเกราะนั่นแหละครับอีคาคุแล้วก็ลิดูกะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวดีนะเป็นเป็นตัวคอยใหม่ด้วยพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่761 สกิลคิลเลอร์ครัโจมตีอลังคาแรงคือสกิลติดตัวครับลดเวลาคูดาวของสกิลลง12%เอเาง,ง่ายๆเลยคือกอากาชานี้ถ้าไรที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่กำลังขาตัวละครสายสีฟ้าในทีมก็เปิดสักครั้งหนึ่งกันนะครับเพราะ3ตัวละครนี้ก็ถือเป็นตัวละครที่ดีนะหรือจะไปรอในวันที่16ครับจะมีกาชาใหม่มาโอเคไปดูกาชาใหม่กันเลย กาชาใหม่ซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะเห็นแล้วแล้วลหะเพราะหลายๆช่องของฝรั่งก็จะทาคลิปออกมาแล้วซึ่งซึ่งผมทําช้าไปวันหนึ่งเนื่องจากผมไม่สบายแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาฟังผมพูดก,กันเลยแล้วกันโอเคครับกาชาใหม่ครับคือ กาชาของเจ้า3ตัวนี้เลยนะเป็นกาชาของยูมิชิกะครับแล้วก็ชิบะไขเอ็นครับแล้วแล้วก็เลนจิครับซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่คิดเลยครับว่าจะมีตัวละคร5าดาวล่างใหม่แต่ผมก็รู้สึกว่าดีใจด้วยว่าในที่สุดครับไอ้เจ้าสตัวนี้ก็มีล่างใหม่กับเขาสักทียิ่งตัวละครเลนจินะถ้าไม่วัดกับอ่าไม่วัดตัวละครที่เป็นล่างของพันปีนะของเลนจินะตัวละครล่างอื่นๆของเลนเลนจิเนี่ยบอกเลยว่ากากคโคตรส่วน ไอชิบะเนี่ยมีตัวละครห้าดาวแค่ล่างเดียวนะครับคือล่างเก่าแล้วนี่เป็นล่างใหม่ของมันเลยซึ่งล่างเก่าของมันเนี่ยโคตรจะอ่อนเลยส่วนยูมิจิกะผมรู้สึกว่าจะไม่มีตัวละครห้าดาวของมันเลยนะหรือมีนะ่าจะผมว่าไม่มีเลยนะตัวละครของยูมิจิกะเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครแรกของมันเลยก็ได้ที่เป็นตัวละครห้าดาวของยูมิจิกะซึ่งกาชานี่เขาจะมาวันที่สิบหกนะแต่วันพรุ่งนี้แหละจะมีค่าสเตตค่าพลังค่าสเตตัสออกมาแต่คนจะมาพูดทีเดียวในวันที่สิบหกนะครับก็จะมาเปิดกาชาให้รับชมกันด้วย เพราะอ่าถ้าพูดเกี่ยวกับพวกนี้มันก็จะสั้นไปไอโฮทีเดียวเลยในวันเปิดกาชาแล้วก็ส่วนพวกเรื่องสกูงสกิลสาม,มารถรับชมได้ทางแฟนเพจของเกมบลีดเลยนะช่วงบ่ายนี้อาจจะลงกันมาแล้วซึ่งผมไปดูของญี่ปุ่นมาแล้วซึ่งบอกเลยว่าไอเจ้าไคเอ็นหรือชิบะตัวหน้าสุดเนี่ยเป็นตัว ตีระยะไกลนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแปลกแนวนะที่เป็นสายตีระยะไกลส่วนเลนจีนี่มาบอกว่าเวอร์วังอลังการมากๆครับเป็นเลนจีล่างบางไรมีไอ้เจ้า,าดาบที่เป็นดาบงูล่างบางไขของมันตามหลังมาโอ้โหโคอลังการเลยตัวโมเดลของมันเนี่ยส่วนไอ้เจ้ายูมิจิกะเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังนะผิดหวังมากๆเลยด้วยเพราะตัวมันเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเน้นความสวยงาม แบบว่าเรื่องสวยๆงามในใน,ในพวกอนิเมะหรือในหนังสือการ์ตูนแต่พอมาอยู่ในเกมนี้สกิลมันกลับไม่สวยครับกลับไม่สวยคือแบบสวยไม่สุดอะรู้สึกผิดหวังมากๆลยครับไอเจ้ายูมิจิกะส่วนเอเจ้าไอชิบาเนี่ยสกิลก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่สุดอยู่ดีส่วนเลนจิก็รู้สึกว่าจะดูมีพาวเวอร์มีพลังค่อนข้างเยอะอยู่ยนะมีทั้งท่าป,ปล่อยลำแสงของที่เป็นปืนใหญ่งูอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างจะดีนะ ผมว่าเลนจีเนี่ยสกิลสวยที่ที่สุดแล้วแต่จะพูดง่ายๆคืออเจ้าสามตัวเนี้ยผมว่านะมันดูหนึ่งเนืองยังไงก็ไม่รู้เพราะกาชาก่อนหน้านี้มันคือกาชาวันวาเลนไทยครับกาชานั้นมาแบบสกิลเวอร์วังอลาัางการเลยโคตรจะเวอร์โคตรจะเท่แต่พอมากาชานี้ที่เป็นตัวเป็นตัวละครปกติ แต่เป็นร่างใหม่ดันสกิลไม่สวยงามเท่ากับกาชาวันวันทน์ครับผมรู้สึกก็ผิดหวังเล็กน้อยนะสำหรับพวก3ตัวนี้ทั้ง3ตัวเลยนะสกิลดูไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่ครับโอเคกาชาก็มาวันที่16หนะเดี๋ยววันที่16เราจะมาเปิดกาชาพร้อมกับรีวิวสกิลแล้วก็ค่าพลังต่างๆนาคมมันก็ให้รับชมนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก,ก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ